กูจะถามมันดีไหมวะเนี่ยไอ้ติ๊กนี่น้องเข้ามาเลยเข้ามาไม่ต้องเหนียวนะของอู่หรอกแต่เพื่อนพี่2คนเนี่ยเป็นเจ้าของอู่ที่นี่ใจดีไม่ต้องกลัวนะนั่งๆๆ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 ๆ
ใจเย็นนะจ๊ะไอ้เจ๊กเอ้ยออกมาหน่อยเว้ยเรื่องจะขอความช่วยเหลือหน่อยนึงมีอะไรกันหน้าเบื่อจังเลยนี่ฉันพาน้องเนี่ยนะน้องฉันเนี่ยคนนี่น้องนี่มีธุระอะไรน้องเขาลำบากมาอะไรเคยถูกไหมอยากจะฝากแกดูแลหน่อยได้ไหมสักวันสองวันใครเอาภาระมาอีกเอาภาระมาอีกนี่นะเคยมีไหมที่จะช่วยเหลือที่อูเนี่ยเคยเอารถเข้ามาไหมไม่รู้จะไปหาใครเลยไม่เคยเลยนี่แหละมีแต่เอาภาระเข้ามาเอาใครไปน้องนี่พี่ติ๊กรู้จักน้องเขาหน่อยเนี่ยสงสารน้องเขาเอามาเป็นประจำเบื่อมั้งไหมเราคนเคยทุกข์เหมือนกันเห็นใครทุกข์ไม่ได้ก็อยากช่วยเหลือเขาอาทรพวกสวัสดีครับพี่ผมอ่ะเดี๋ยวมาโอ้โหเดี๋ยวมาจะไปไหนเดี๋ยวมาสบายใจได้ไม่ต้องกลัวนะแล้วถ้าลำบากใจอ่ะผมกลับก็ได้นะคะไม่ต้องไปทำไมลำบากใจไม่ลำบากใจเนี่ยดีที่สุดแล้วน้องอย่าไปที่อื่นเลยเพื่อนเดี๋ยวนี้โจรผู้หลงผู้ร้ายมันเยอะแยะมากมายนะดีว่าเจอพี่ซึ่งเป็นคนดีนะเนี่ยนั่งๆๆๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆไว้ทุกคนเดี๋ยวพี่แนะนำให้รู้จักอีกคนนึงนี่ไงอะไรอะไรเฮ้ยอะไรมีอะไรแล้วรถเปล่าวะพอดีมันไปทำบุญรถเปล่าเว้ยเขาไปทำบุญไงทำไงอ่ะเฮ้ยกระจาดเลยเว้ยเอาอีกแล้ว40ประสบเว้ยประสานงากับ10ล้อโอ้โห10ล้อรถเปล่ามาจอดปั๊บไม่ได้ขับไปไหนเลย10ล้อวิ่งมาเว้ยแล้วไงแล้วผ่านไปไม่กินยาบ้าไหนกินยาบ้าไม่สิบล้อมันผ่านไปปั๊บมันยูเทิร์นกลับมาเลยตีกลับมาเลยตีเสยข้างหน้าบ้าหน้าใครให้ไปแทบศพนี่กระจายโอ้โหแล้วเจ้าหน้าที่วิ่งของศพที่วิ่งจากล้อเป็ด40ศพนี่ไม่น้อยนะเนี่ยนะไม่น้อยสิ40ศพนี่นะมากกว่า30ศพอีกแล้ว40ศพนี่นะน้อยกว่า50ศพอะไรเอาลงมาถูกที่ศพมันจะให้เห็นใจไงเล่าเดี๋ยวฝากน้องไว้คนหนึ่งฮะน้องแกเหรอเขาลำบากมากแกมีน้องที่ไหนทงไม่ใช่น้องภาระอีกแล้วไม่ใช่น้องในไส้เลยเอาภาระมาให้อีกแล้วเคยไหมแกรถไปซ่อมไหมมีมาแต่ภาระโอ้แกเป็นลูกโพนแกฉันจำแกได้ฮะนั่นนี่มาเขาร้องไห้เลยตาดำๆนี้น่าสงสารเขานะตาดำด้วยอย่าร้องไห้น้องเพื่อนพี่เขาเป็นคนปากร้ายใจดีนะจ๊ะนี่น้องเหรอตรงแกให้มาอยู่ที่นี่ว่างั้นเถอะเขาลำบากตัวไล่ออกจากงานมาแล้วก็ไม่มีค่าเช่าหอพักอะไรอย่างเงี้ยเขามีปัญหาจะไปอยู่หอทำไมแล้วน้องเอ้ยตกลงฝากเขาหน่อยแล้วกันนะฉันน่ะไม่ว่าอะไรอยู่แล้วน้องพี่นี่นะใจดีพี่ไม่ว่าอะไรหรอกแต่เพื่อนพี่
ไอ้ติ๊กไงไอ้ติ๊กเนี่ยมันโมโหมันไม่ยอมเลยเข้าใจไหมโดยเฉพาะยิ่งนะนอกจากติ๊กนะและเฮียอีกที่นี่มีเฮียอีกคนนะเขาเป็นเจ้าของที่นี่โอ้โหเข้มก็เลยอยากให้แกช่วยพูดหน่อยนะคือพูดกับไอ้ติ๊กแล้วคุณไอ้เฮียเข้มหน่อยนะได้หรือเปล่าแล้วว่าแถวเนี้ยนะพูดหน่อยเลยสงสารน้องจะไปไหนอ่ะท่านจะออกหากินต่อไงแกออกหากินต้องขึ้นเหรอจะบินเวลาออกคะลิเกนี่แหละน้องถ้าพี่ติ๊กเขาโอเคอนุญาตนะพี่ไม่ว่าอะไรอยู่ได้เลยนะน้องนะติ๊กไอ้ติ๊กเฮ้ยติ๊กนี่ดีเมื่อกี้ให้รู้เรื่องไปเลยไอ้ติ๊กไอ้หุ่นตังพี่ติ๊กฮะเสียงหนึ่งได้ยินแล้วอยากลงทันทีผมเองค่ะพี่น้องเรียกน้องเรียกพี่เหรอจริงหรือเปล่าจริงค่ะอะไรมันอะไรแน่นอนเว้ยแน่นอนผีพระป่าเข้าเนี่ยน้องพี่บอกน้องให้นะจะน้องไม่มีที่พักใจป่ะถ้าน้องไม่มีนะน้องพอห้องพี่ได้เลยใจเปล่าพี่อะฮะไอ้ติ๊กตกลงจะให้น้องพักที่นี่อ่ะให้น้องพี่สบายไอ้คนนี้ใจดีเว้ยคนเรามันต้องมีน้ำใจใจน้องงั้นเดี๋ยวน้องน้องนอนห้องพี่ติ๊กห้องนี้เลยนะนะน้องก็ไปไม่รู้ต้องฆ่าเชื้อป่ะไม่รู้ติ๊กไม่ต้องพยายามไม่นอนไม่ต้องนี่เอาละเอาละครั้งนี้ก็พอแล้วแม็กเอาเบิ้ลนี่เอาละฉันดีใจมากเห็นไหมเพื่อนพี่ทั้งสองคนนี่เป็นคนที่มีน้ำใจจริงด้วยฮะสมที่พี่คุยไว้ให้ฝากด้วยนะเดี๋ยวฉันไปดูเมียที่บ้านหน่อยไปดูเมียใช่ไหมเขาบอกเมียทำไรล่ะเข็มแทงมือระวังผีพระป่าด้วยจะนอนละมือพระป่าแล้วเนี่ยดีละงั้นเดี๋ยวน้องนอนห้องพี่ติ๊กนะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราสองคนแกมานอนห้องฉันได้เลยได้ไหมนั่งได้ยังนั่งพี่นั่งเลยฮะนั่งเลยฮะพี่นั่งเลยฮะพี่ใจดีมากเลยฮะพี่ล้อหล่อนั่งเลยฮะอย่าดีดวงเก่งเดี๋ยวยับนี่ผมก็ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะเออดีแล้วน้องนี่น้องแล้วอะไรนอนบนพักงานเหรอแต่ก่อนน้องพี่ฮะอะไรน้องผมว่ามากินเหล้ากันดีกว่าฮะเฮ้ยเดี๋ยวน้องไอ้น้องหน้าอ่อนงี้ชวนกินเหล้าเหรอใจน้องยังไม่ถึงพอใจป่ะน้องกินแล้วแป๊บเดียวไปเลยพวกพี่ทุกวันอยู่อู่ใจป่ะพี่จะชวนเลยใจป่ะมีเสื้อยังมาเลยดีกว่าพี่เดี๋ยวโหนี่เตรียมเลยเหรอเฮ้ยน้องดีเว้ยไอ้น้องพี่ว่าน้องยังอ่อนใจป่ะน้องของพี่ผสมเออไปพอไปพอแล้วโอ้ยบ้าครับนี่ไม่ต้องสองคนจะบ้าเพียวๆเลยผสมหน่อยกินอะไรกินชนชนแล้วของน้องอ่ะไอ้ชน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 อ่ะให้มีความสุขใจป่ะว้าวเฮ้ยเมาว้าวจะเมาเร็วเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเมาถ้าคอไม่ถึงที่หนังใหญ่ดีกว่าโอ้ยนี่กินพี่เราว่าขวดคงไม่พอล่ะเที่ยวอีกป่ะเฮ้ยน้องใจเย็นน้องต้องการกินกันทั้งคืนนะน้องนี่สองชั่วโมงหมดยังไงป่ะอย่างนี้น่าโดนกอทออ๋อจะไปกระทืบมันดีกรุงเทพมหานครนี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเข้าไปข้างในไปเอาของ
พี่มาแล้วนะฮะนี่น้องมาอยู่ที่นี่นะทำตัวตามสบายพวกพี่เป็นคนไม่เรื่องมากเราจะบอกให้แต่ที่นี่นะมีอยู่คนนึงที่ต้องระวังไว้คือเฮียเคียงเฮียเคียงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอู่ที่นี่เข้าใจไหมทุกเวลาเขามานะน้องอย่าบอกว่านอนค้างบอกว่ามาเที่ยวเฉยพอแล้วฮะนี่แล้วนี่นับถือพระเพื่ออะไรไหมนี่พี่ซื้อพี่ไปไกลๆดิฝากถือหน่อยไม่เอาไปนะจ้าไปเฮ้ยมีอะไรสบายใจสิงโตมีปลวกมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สิงโตไม่เป็นไรไอ้ยะเลยเหรออ่ากินๆๆเนี่ยน้องอยู่นี่สบายใจได้พวกพี่เองนะสบายมากไม่มีอะไรเลยอ้าวไปไหนเนี่ยอ้าวพ่ออ้วนเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนนั่นถามว่าจะไปไหนสงสัยจะไปห้องน้ำแต่มาผิดทางเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะครับเอาละครับชมตอนต่อไปได้เลยไปแล้วมันก็
ดีว่ะเฮ้ยอย่าเป็นไรวะเมาเหล้าเมาเหล้าเลือดไหลเลือดกำเดาไหลวะนี่เฮ้ยถามจริงอ่ะนะน้องก็ไปไหนเนี่ยรู้ไหมเนี่ยน้องเนี่ยไปไหนอ่ะยิ่งกินกับเราเนี่ยนะเรากินไปเนี่ยเรากินไปขวดเดียวเองกลมเนี่ยเรากินอีกสองกลมเนี่ยน้องคงกินหมดอ่ะกลมไหนกิ๊กเห็นเป็นกลมไปเลยเห็นเป็นแบนเลยเฮ้ยอย่าลองเรียกน้องก็ลงมาหน่อยว่าน้องแล้วพี่เป็นอะไรกันเนี่ยโอ้โหน้องพี่แย่เลยเมาดิเมาหรอแค่นี้เมาหรอโอ้ยน้องนี่คอแข็งน่าดูเลยว่ะขอแค่นี้นิดหน่อยเองพี่เหรอพี่ช่วยกินหน่อยดิโอ้ไม่ไหวแล้ว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 พี่ขอตัวยอมแพ้พี่ขอตัวตัวใครบุหรี่ไม่มีพี่ไม่มีอ่ะน้องน้องนี่คอแข็งมากเลยนะนี่นี่แหละโอ้ยโอ้โหน้องนี่คอแข็งจริงพี่เออกินเหล้าตั้งแต่อนุบาล3จนปัจจุบันนี้นะคอพี่ยังไม่แข็งเท่าน้องเลยเห็นมีเลยของน้องนี่แข็งน่าดูเลยโอ้แล้วพี่อ่ะพอแล้วเดี๋ยวสงสัยเที่ยงคืนแล้วไงคนมาคว้าราคาแล้วเที่ยงคืนแล้วไม่ใช่ขอน้องเขาพอเลยใช่ไหมอย่ารีบพวกกลับมันตีไม่ทันผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฮะโอเคน้องตามสบายขอเนี่ยขอทำเลิศเธอนะเข้าใจป่ะฮะตัวไปห้องน้ำเหรอนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใช่ใช่เลยเรือพี่มาซ่อมรถเหรอครับเปล่าครับในรถอยู่ไหนครับพี่เปล่าครับมาเก็บศพครับฮะเก็บศพศพครับไอ้เดี๋ยวเลยน้องไอ้เนี่ยเนี่ยเป็นอู่ซ่อมรถนะมันเป็นซ่อมรถยนต์รถยนต์น้องเสียเนี่ยก็มาซ่อมรับรองไม่มีศพที่อู่จารบีแน่นอนครับเรือครับไปหาดูครับถ้าเจอศพมาเหยียบหน้าตลกถ้าเจอศพมาเหยียบหน้านี่เลยขาซ้ายเหยียบหน้านี่ขาขวาเหยียบหน้านี่นะสองข้างแล้วให้ขยี้ถ้าจะเอาเฮ้ยไอ้หมายังอยู่อีกเหรอเฮ้ยดูเนี่ยกันโอ้ยตายแล้วหมาเอ้ยเฮ้ยน้องเรือคนหนึ่งขาดครึ่งท่อนเลยนะเนี่ยผู้หญิงอีกคนดามิโตะโกเลยว่ะพี่ศพอยู่ก็ไหนทะเลออกมาครับครับพี่ไม่มีอะไรนะครับลาแล้วนะครับรับของบริจาคนะสงสัยจะเป็นผ้าห่มใช่ไหมแม่ใจบุญสุนทานดีไว้นี่มึงสองคนล่าหมากินกันเหรอบ้ากันเหรอมันแต่งตัวอยากกินเอาไปหมากัดเป็นหมานู่นมึงล่าหมากินกันทำอะไรนี่เป็นอะไรที่ทำหน้าโกผีงั้นแหละพี่ว่าพี่โง่พี่บอกแล้วไปเคี้ยวหมากทำไมนะไปเคี้ยวหมากทำไมพ่อไม่จ่ายใจเย็นอ๋อยงน้ำอยากให้อยู่ที่นี่เลยฮะเป็นไงน้องฮะพี่มันหูแทบแย่เลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตกลงผ
มอยู่ที่นี่ได้ใช่ไหมฮะเฮ้ยได้เลยได้เลยถ้าลองอยู่ได้สักวันสองวันยังไงก็ต้องอยู่ได้อยู่แล้วนะฮะเฮ้ยจ้าเฮ้ยอะไรพี่รู้บ้านเห็นแล้วพ่อใจตัวเราพ่อใครตายพี่ฮะอะผมขอตัวไปคืนโชคโชคดีนี่อยู่บ้านเขาก็ช่วยเขาดูแลด้วยนะฮะของกูสับสนไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เว้ยว่าพ่อมึงตายรู้ๆแล้วนี่ๆเดี๋ยวไปแล้วอะไรแล้วนี่ๆกูว่านะเฮ้ยไอ้น้องเดี๋ยวเมื่อกี้มูลนิธิร่วมกตัญญูผ่านไปพ่อมูลนิธิกตัญญูมาปึ๊บร่วมกตัญญูมาแล้วก็แบกของเลยโอ้กองไปเจอศพเว้ยเฮ้ยไอ้ธงที่แบกไปเมื่อกี้เจอศพอยู่ในห้องธงไม่ใช่เรื่องเล่นละเมื่อกี้เนี่ยมึงที่บอกที่เดินขึ้นไปข้างบนร่วมกับตันยูเว้ยร่วมกับตันยูเว้ยเอามาเนี่ยมึงนี่ร่วมกับตันยูเนี่ยมาปึ๊บบอกว่ามีแจ้งว่าข้างบนเนี่ยมีการฆ่ากันตายมึงจะคิด2คนไม่จริงไม่เป็นไปไม่ได้ขึ้นไปปึ๊บเอามา2ศพธงที่แบกไปเมื่อกี้นะที่แบกเมื่อกี้แล้วมันมีศพได้ยังไงอ่ะนี่ดินี่ดาวงูอยู่ไกลมีอะไรครับเจ้าหน้าที่ครับมีอะไรครับเผอิญอีก3ศพครับอยู่ห้องน้ำอยู่ตรงไหนครับอีก3ศพครับเหรอตรงนั้นพี่เฮ้ยน้องระวังนะระวังไส้ไหลออกมานะระวังไส้ไหลไส้ไหลเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยพี่อะไรมาแล้วคือว่ารถมันเต็มอะครับรถมันเต็มรถมันเต็มไว้เข้าใจคือว่าฝากไว้หน่อยนึงจะฝากไว้ที่นี่เหรอไม่ค่อยหนักหรอกพี่ไม่หนักพี่ผมว่าอันนี้เป็นตะเกียบนะพี่ไม่ใช่ศพหรอกพี่เนี่ยมีกลิ่นเล็กน้อยพี่ฝากไว้หน่อยเอาพวกพี่เอาไปเถอะนี่เอาศพมันไม่พอก็เทินไปก็ได้เก็บไว้หน่อยแล้วกันพี่นะผมไม่ว่าจริงพี่อีกหลายศพพี่ไม่ว่าว่าต้องกระไดได้ก่อนก็แล้วกันโอเคโอเคใจหน่อยไอศพไม่เท่าไหร่รบกวนเลยนะครับแต่ยินว่าที่เอาเลือดมาจากไหนเยอะแยะนี่มึงเสียเลือดมากเลยเนี่ยพี่ครับเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวมาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาครับน้องแล้วรีบมาเอาซะล่ะเฮ้ยเรียกน้องน้องเดี๋ยวน้องก็ตกใจนี่ไอ้น้องพี่เป็นอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยพี่ลงน้องศพลงบันไดศพเหรอเธอคิดว่าไส้กรอกสีไทยไงแล้วใครเอามาวางไว้ตรงนี้อะคะเฮ้ยระวังหน่อยแล้วใครเอามาวางไว้เนี้ยเกะกะทางเดินแย่เลยเจ้าหน้าที่เขาผมแขนนี่มือเขาหลุดไปอีกแขนหลุดแล้วมันจะเฮ้ยน้องเฮ้ยโอ้พี่มันช่วยกันล่างหน่อยดิโอ๊ยไม่ว่างเดี๋ยวงานไม่เสร็จศพนี่ต้องเป็นยิมนาสติกแน่ๆมึงดูที่นั่นเดี๋ยวว่าบางเลือดอีกคนรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะบอกข่าวดีฮะว่าสุนัขตายแล้ว
ัดจนเสียชีวิตเลยคุณว่ามันมีตัวลุนล่ะเฮ้ยแล้วตัวลูกมันล่ะก็ยังอยู่นี่นะแต่ตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วหัวหน้าให้อภัยแล้วเหรอสบายแล้วใช่ไหมเออแต่ลืมไปว่ายังมีอีกศพหนึ่งอยู่ข้างในอ่ะมีอีกเหรอมีอีกฮะว่าแล้วว่าเนี่ยสาวเดี๋ยวสาวเดี๋ยวผมไปเก็บเดี๋ยวผีทั้งบ้านแล้วไอ้น้องฮะตายแล้วมันไม่ใช่สุสานแล้วมั้งเนี่ยยังไงยังมีอีกเหรอเฮ้ยอะไรวะยังมีอีกเหรอนี่ยังไงอีกศพนึงที่อยู่เดี๋ยวน้องไอ้บ้านมันยังไม่ตายสบู่ฮาร์โมนีผงซักฟอกโอโมน้ำยาล้างจานสันไลแชมพูลักซ์ซูเปอร์ริชพี่คะพี่เห็นปลาดุกไหมคะปลาดุกปลาดุกปลาดุกที่ไหนเหรอดูหายค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราคือน้องเต่าสุโรชาค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีนะครับบุญที่ร่วมกตัญญูตรงนี้ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอไปเยี่ยวตรงนี้นิดนึงครับไปเข้าเลยครับเดี๋ยวไปต้องแล้วพอแล้วฮะนี่ร่วมกตัญญูครับกับมือหน่อยพบกับน้องตาโซโลชานครับในกระบี่สีชมพูครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นการจับชิ้นส่วนสำหรับผู้โชคดีจากทางบ้านนะครับกับฮาร์โมนีสุสกัดจากพืชธรรมชาติแล้วก็เพื่อการจับยั้งแบคทีเรียใช่แล้วนะครับก็มีหลายสีด้วยกันนะครับมีหลายสีด้วยค่ะมีสีขาวค่ะพี่กิ๊กกล่องจะเป็นฟ้าอย่างนี้นะสีชมพูก็มีสีชมพูก็มีค่ะนะฮะก็จะเป็นแบบนี้กล่องเป็นแบบนี้สีเบสก็มีนะสีเบสก็เหลืองๆนะครับก็แล้วแต่นะครับสำหรับท่านใดที่มีผิวแบบไหนก็เลือกใช้ให้เหมาะไปนะวิธีการก็คือเอาส่วนฮาร์โมนีนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับเอามาคลี่ออกนะครับแล้วก็เขียนที่อยู่ของตัวนั่นเองนะครับนะฮะให้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งเข้ามาก่อนส่งมาทายมาก่อนด้วยนะครับว่าจะทายเลือกว่าใครเป็นผู้ชนะระหว่างพิธีกรกับดาราส่งมาที่นะคะตู้ปอนนอน71หัวหมากกทม10243เริ่มต้นกันเลยนะคะทายเข้ามานะครับโอเคต้องทายเข้ามาคนนี้เป็นทายนะครับทายว่าพิธีกรตกก่อนแสดงว่าทายว่าดารารับเชิญชนะนั่นเองถ้าถ่ายถูกนะคะก็ได้รับไปเลย 10,000 บาทครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ได้ 5,000 แล้วแน่นอนนะครับก็คือคุณสมบัตินนทิจันสุรินทร์ครับสบู่ฮาร์โมนีนะครับอีกครั้งนึงจะเป็นของฝั่งพิธีกรค่ะจะฝั่งพิธีกรนี่จะใส่สารเคมีลงไปใช่ครับเป็นสารเคมีที่ทำให้กัดสมองนะฮะตกลงไปอันนี้อะไรไม่ออกพี่ครับผมก็กัดสมองนี่ผมโง่อยู่แล้วนี่จะทำได้ยังไงครับใจเย็นๆนะขอชนะสักอันพิธีวันนี้เนี่ยนะวันนี้คาดหวังไว้ถึง 100% พอดูการลีลาของน้องเขานั่งแล้วล่วงแน่นอนอย่าพูดอย่างนั้นตอนนี้คีบขึ้นข้างๆกันแล้วเนี่ยบ่อยถ้าหากว่าวันนี้น้องเต๋านะครับถามผู้พิธีกรของเราตกมาในถังน้ำไม่ได้คุณสมัครฮะคุณสมัครนนทิจันทร์ก็จะได้รับ 10,000 แต่ตกใจแล้วพี่ตกใจเหมือนกัน 10,000 บาทใช่ไหมฮะแต่ส่วนตัวของน้องเต๋าเองก็รับไปแน่นอนนะครับค่าวันนี้ 50,000 บาทนะครับทางว่าทางพิธีกรของเราตกมาไม่ได้น้องเต๋าร่วงมาซะเองนะครับซึ่งยังไม่เคยมีใครร่วงมาก่อนเลยนะครับนะครับน้องอาจจะเป็นคนแรกก็ได้อันนี้พี่ก็เอาใจช่วยน้องร่วงเป็นคนแรกตรงนี้25แผ่นป้ายนะครับ10แผ่นป้าย5แผ่นป้าย
Wine Cooler จัดจำหน่ายโดยบริษัท Trading Plus จำกัดสเปรย์ระงับกลิ่นกาย X ซิตราโลชั่นออโต้ลูปสูตรสังเคราะห์ Esso 2T Protect น้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสปอมสติ๊กมันฝรั่งอบกรอบจากสยามเจเนอรัลฟู้ดวิกส์วาปอรับโอเปร่า UV Line Sun Skin Cake จากบริษัท Apex Cosmetic จำกัดยาบรรเทาริดสีดวงทวารตราปลามังกรKFC Delivery 640-2222เครื่องดื่มซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่น ITC ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นสตาร์แว็กและพาวเวอร์แว็กครีมขัดเคลือบเงาสีรถผลิตภัณฑ์ของแว็กซี่สีกัปตันพาราชิลสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% จากกัปตันเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13คำถามอยู่ครับอะไรดีคะFC หนูงงมากเลยเข้าถึงบ้าน602222คิดถึงไก่ไก่ก็มาใช่ไม่ได้ต้องมือสองค่ะวันนี้ครับคำถามของเราเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนอุบัติเหตุอ๋อก็เก็บศพกันเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมถ้าเราเดินทางจากกรุงเทพไปหนองคายโดยใช้ทางหลวงหมายเลข3จะต้องใช้ระยะทางถึง615กิโลเมตรใช่หรือไม่ไม่ใช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 ่แล้วด้วยนะครับตอบว่าใช่นะไม่ใช่มาดูเฉลยครับค่ะเฉลยของเราใช่หรือเปล่าคะใช่ค่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 ะหมายเลข3นะคะไปภาคตะวันออกค่ะต้องไปตราดนู่นเลยนะครับคงจะไปถึงหนองคายอ้าวโอ้ยไปยกเกินโอ้โหดูฟองดิดูฟองดิฟอดเลยจริงๆแล้วผู้หญิงขายนี่ดิจิตอลขายอยู่คนละบ้านคนเช่นนั้นเลยนะคะใช่แต่วันนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงเราสงสารเพราะว่าขาฉีกขนาดนี้นะฮะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่เราต่อให้ให้เอาต่อให้ห้ามเอามือเข้าซอกเข้าอะไรเพราะว่าพิธีกรเราเอาไม้หน้าสามคอยตีวันนี้ต่อน้องเต๋าเป็นอย่างนี้แล้วกันต่อให้ความประทับใจแรกที่อยากจะลืมสวยนะคะวันนี้นะครับพิธีกรของเรานะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเลยก็ได้ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะครับวันนี้ครับพิธีกรเราได้สั่งอะไรแล้วถ้าตกมึงออกเอาละครับถามเกี่ยวกับเรื่องการจราจรเช่นเดียวกันมีพระราชบัญญัติจราจรทางบกครับที่จำกัดจำนวนผู้นั่งแถวหน้าไว้ไม่ให้เกิน2คนรวมทั้งคนขับใช่หรือไม่เอาแล้วใช่คนรวมคนขับหมายความว่าคนขับคนหนึ่งแล้วก็พูดเป็นคนนั่งนะฮะสองคนรวมทั้งคนขับแปลว่า2นะฮะตอบว่าไม่ใช่นะครับอ้าวใช่เลยใช่ไหมคะใช่เลยOh, my God.
อ่ะเราขึ้นเราขึ้นนั่งได้สามคนด้วยกันเลยจริงแล้วนั่งได้สามคนนะครับนั่งได้สามคนคนขับคนหนึ่งแล้วผู้โดยสารอีกสองท่านนั่งด้านหน้าได้ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นถูกต้องนะครับพิธีกรยกบ้านผมอยู่ใกล้แน่เดี๋ยวต้องถามไม่ถูกเลยนะผมก็ถามไม่ฟังไม่ฟังค่ะไม่ฟังค่ะตรงไหนถามว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสร้างทางด่วนในประเทศไทยคืองานทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช่หรือไม่เอาแล้ว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 ไม่ใช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 ่ตอบว่าไม่ใช่นะครับมาดูเฉลยนะคะใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่นะครับใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมล่ะไม่เชื่อแล้วเราใช่นะครับรับผิดชอบด้วยการทำพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับถูกต้องนะครับทั้งฝ่ายต้องตามผิดนะครับเป็นไงน้องป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนจะมีสีเหลือง
เป็นยังสองเทปอะไรน้องเทปแล้ววันนี้นะคะสาวเป็นผู้ชนะนะคะก็รับไปเลยค่ะ50,000 บาทจากคาร์บูนี่แพ้คุณสมัครคุณทางบ้านเลยว่าวันนี้ธงชัยไปแล้วแน่นอนไม่ต้องมาไฟหน้าไฟหน้าจะมีหรือเปล่าไม่ทราบโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเต๋ามากนะครับรับไป50,000 บาทจากคาร์บูนี่นะครับแล้วคุณสมัครน้องพิจารณ์นะครับที่สุรินทร์10,000 บาทต่อไปนี้คงมีคนไทยอย่างนี้ตลอดนะครับใช่ว่านะฮะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพิธีกรของเรานี่ฝีมือดีเหลือเกิน อย่าลืมนะครับพี่โจของฮาร์โมนีนะครับส่งเข้ามาใหม่นะครับตู้บรรณ71หัวหมากกรุงเทพ10243วันนี้จารบีของเรานะครับเสียกันอีกแล้วนะครับเส้นเคยว่าถ้าเกิดปีหน้าไม่เจอพวกเรานะครับแปลว่าพวกเราเจ๊งนะฮะสภาพว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ยังเสียตังค์ให้เขาอีกแต่ผมไม่น่าเชื่อครับนางเอกของเราครับขณะอยู่บนนั้นหน้าเป็นตัวอิจฉาเลยครับเสียงนี้แบบไม่เคยเสียงดังขนาดนั้นมาก่อนพี่หนูไม่ไหวแล้วนะไม่ดังขนาดนี้โอเคนะครับอ้าวพบกันใหม่กับจันทร์พิมพ์สีมูลนะครับกับความสนุกสนานอย่างนี้นะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับวันนี้ค่ะ